ได้ผ่านไปแถวสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเย็นของทุกวันติดกับทางเข้าโรงพักจะเห็นเพิงเต็นท์ผ้าใบด้านหน้าติดป้ายหมูน้อยปิ้งย่างหมาล่าซาเผ็ดร้อนหนุ่มสาว 3-4 คนสาละวนช่วยกันปิ้งย่างจัดหมาล่าใส่แก้วพลาสติกตามคิวออเดอร์มีลูกค้าทุกเพศทุกวัยทยอยแวะเลือกซื้อหมาล่ากับทางร้านอย่างไม่ขาดสายหนุ่มสาวทั้ง 3-4 คนที่เห็นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักลำปลายมาสคือ10ตำรวจตรีฐานพงประกอบมิตรตำแหน่งผู้บังคับหมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ลำปลายมาสปฏิบัติหน้าที่งานธุรการฝ่ายป้องกันและปราบปรามซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมาล่ามีเพื่อนตำรวจอีก2นายคือ10ตำรวจโทเกริกฤทธิ์แสนฤทธิ์ตำแหน่งผบ.หมู่ป.สายตรวจ191กับ10ตำรวจตรีเกริกชัยเลียงบุญตำแหน่งผบ.หมู่ป.สายตรวจ191และแฟนสาวมาช่วยเป็นลูกมือปิ้งหมาล่าเสียบไม้ขายเพื่อหารายได้เสริมหลังว่างเว้นจากงานประจำได้รับเสียงชื่นชมจากลูกค้าที่พบเห็นเป็นตำรวจไม่อายที่จะทำอาชีพสุจริต10ตำรวจตรีฐานพงบอกอย่างภาคภูมิใจที่ได้ค้าขายมีรายได้เสริมประกอบกับก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อนร่วมเดียวกันคือ10ตำรวจตรีเกริกชัยหรือหมู่ดิวเปิดร้านขายชากาแฟและน้ำหวานบริเวณด้านข้างทางเข้าโรงพักโดยให้แฟนสาวเป็นคนขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีตนจึงมองเห็นโอกาสว่าน่าจะใช้เวลาหลังจากออกเวรแล้วหาอะไรมาขายหลังร้านน้ำชากาแฟของเพื่อนโดยเริ่มเปิดขายมา1เดือนแล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า10ตำรวจตรีฐานพงยังบอกด้วยว่าหมาล่าของตนเปิดขายเวลาประมาณ 16:30 นไปจนถึงเวลาประมาณ 20:00 ส่วนเมนูที่ขายก็มีทั้งหมู3ชั้นลูกชิ้นพันเบคอนลูกชิ้นผักและเมนูเห็ดขายไม้ละ10บาทและก็มีโปรโมชั่นซื้อ10ไม้แถมฟรี1ไม้ลูกค้าก็มีทั้งเพื่อนข้าราชการตำรวจนักเรียนและประชาชนทั่วไปสร้างรายได้เป็นอย่างดีเฉลี่ยต่อวันประมาณ 3-4,000 บาทหากใครผ่านไปผ่านมาอำเภอลำปลายมาสหรือโรงพักลำปลายมาสเชิญชวนมาอุดหนุนได้ราคาถูกสะอาดรสชาติอร่อยวันนี้ผมทำขายหมาล่าครับผมทำหมาล่าขายครับเป็นอาชีพเสริมครับหลังจากเลิกงานใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานมาขายครับร้านเปิดช่วงไหนบ้างเปิดช่วงหลังจากประมาณ4 โมงครึ่งครับถึง2 ทุ่มครับผมของก็เมนูก็จะมีเป็นเมนูทั่วไปครับที่หมาล่าก็จะมี3 ชั้นมีลูกชิ้นมี3ชั้นเบคอนพันเห็ดครับผมราคาล่ะราคานะครับจะตกไม้ละ10บาทครับแล้วก็มีโปรโมชั่น10ไม้แถม1ไม้ครับผมก็มีคนมาซื้อเรื่อยๆครับผมโอเคอยู่ครับต้องก็ประมาณ 3-4,000 ครับ